ครับสวัสดีครับพบกับอังคันบอลนะครับลุงบอลสอนวาดนะครับครับวันนี้ลุงบอลก็จะมาวาดสัตว์ในวรรณคดีแล้วกันนะครับวันนี้ลุงบอลจะมาวาดพญาครุฑครับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตั้งแต่ล่างเลยนะครับเริ่มนะครับแล้วก็ล่างแบ่งเราก่อนว่าเราต้องการพญาครุฑในท่าทางแบบไหนนะครับทางด้านหน้าเนาะพญาครุฑก็ร่างตามแบบที่เราต้องการเลยนะครับว่าคุดเป็นพญาแห่งนกตัวนะครับแล้วก็สำคัญที่คุดเป็นพาหนะของพระนารายณ์นะครับพระนารายณ์นะครับแล้วก็ซึ่งปกติเนี่ยพญาคุดจะอาศัยอยู่บนเรียกว่าวิมานที่อยู่ก็อยู่ที่วิมานชิมพีนะลักษณะของคุดเขาจริงๆก็คือว่าเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรีนะครับครึ่งคนครึ่งนกอินทรีนั่นเองเนี่ยนะครับได้รับพรนะครับให้เป็นอมตะนะครับไม่มีอาวุธใดๆสามารถที่จะทำลายล้างได้เลยนะครับเจ้าพญาครุฑนี่นะครับแม้กระทั่งพระอินทร์เนี่ยใช้สายฟ้าฟาดของพระอินทร์เนี่ยนะครับมาซักเปี้ยงเข้าไปที่พญาครุฑเนี่ยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นคนพญาครุฑหลุดแค่เส้นเดียวได้เหตุนี้เองครับบางคนก็เรียกครุฑมีชื่อหนึ่งว่าสุบรรณนะครับเคยได้ยินไหมอะไรสุบรรณที่เป็นเรือนะครับสุบรรณนี่จริงๆความหมายก็คือคำว่าขนวิเศษเองนะครับความหมายนะคำว่าสุบรรณขนวิเศษเราได้ภาพร่างเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เรามาลงรายละเอียดกันนะครับโอเคจะใช้ปากกาลงไปเนาะผมจะเริ่มจากปากก่อนนะครับผมจะพูดปากก็เป็นปากแบบของต้นสีนึงนะครับเป็นเรื่องเป็นลักษณะสัตว์ใหญ่ที่มีพละกำลังมหาศาลนะครับมีความคล่องแคล่วบินได้รวดเร็วแข็งแรงมีสติปัญญาเฉียบคมเฉียบแหลมนะครับแล้วก็เขาก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยนะก็เรื่องอะไรมีสัมมาคารวะเองพูดเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็แต่งงานเป็นแบบกรุงเทพถ้าตามตำนานของมหากาพย์ภารตะเนี่ยนะครับพญาครุฑเนี่ยเขาบอกเขาเป็นพี่น้องนะครับตามตำนานเขาบอกเขาเป็นพี่น้องกับใครรู้ไหมพญาตอนหลังทะเลาะกันจนเป็นศัตรูกันเลยเราจะเห็นภาพบ่อยๆว่าพญานาคกับพุทธจะเจอกันไม่ได้เลยใช่ไหมตามตำนานของพระราตะเขาก็เป็นพี่น้องกันนะครับแล้วเรามาดูกันว่าต่อไปที่ส่วนหัวนะใช้เวลานิดนึงเนาะที่ทุกส่วนนะครับนี่ดูแบบนี้ละกันเนาะมีในฉากหนึ่งฉากที่ทศกัณฐ์เนี่ยที่ไปรักพาตัวนางสีดานะจะมีเจ้านกกระดายุโผล่มาที่จะมาขวางทางนะครับไม่ให้ทศกัณฐ์ได้นางสีดาไปเนี่ยนะครับอันนั้นคือนะครับลูกของพญาครุฑนั่นเองนะครับก็เกือบจะจัดการทศกัณฐ์ได้นะแต่ว่านางไปบอกความรักของตัวเองซะก่อนก็เลยพลาดท่าทศกัณฐ์นะครับให้เจ้ากระดายุเราไปดูในส่วนตัวก่อนนะครับ
ันนะพยายามให้บาลานซ์กันนะครับเราว่ามันใกล้เคียงกันเท่ากันอาจจะไม่เป๊ะขนาดแต่ว่าการมันเข้าเคียงบาลานซ์การกะให้มันพอดีๆครับครับโอเคเรามาดูในส่วนของช่วงล่างนะครับช่วงขาของเขาบ้างนะครับในประเทศไทยก็พูดถึงลักษณะตาของอาสกาพี่น้องในช่วงขาแล้วนะครับอาจจะไม่ตรงกับรอยเดียวล่างไว้บ้างนะครับบางทีล่างเราเอ๊ะว่าอะไรมันน่าจะเป็นอย่างนี้เราก็เปลี่ยนแปลงได้นะไม่ต้องเป๊ะขนาดนะครับบางทีมองว่าเอ๊ะรู้สึกว่าตัวนี้มันต้องขยับมันก็ไม่ตรงเป๊ะนะครับบางทีจะงงอ้าวล่างไว้แล้วมันไม่ตรงนะครับก็อยู่ที่บางทีเราวาดมาทีแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนขนาดตอนวาดภาพจริงก็ได้ครับครับนะครับแค่เสร็จแล้วต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวนี้ล้วนบาลานซ์กันนะครับครับเป็นช่วงปีกแล้วนะครับปีกสุดท้ายนะครับจะค่อยไล่ยังเล็กลงมาด้วยนะครับในเวลาเราลงในส่วนของไอ้นี่ไว้อะมันก็จะทำได้ง่ายครับโอเคนะครับนิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันเลยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพญาคุดของเรานะครับ wow. นะครับ
น่ารักไหมครับโอเคนะครับจะพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับดูซิจะเป็นการวาดตัวอะไรเอ่ยนะครับนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับบนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับจะลืมบอกไปนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe เพจและช่อง YouTube Uncle Bon นะครับวาดง่ายๆสไตล์คุณบอลนะครับกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายกันนะครับ